ด้วยสตาร์นัทอันน้อยนิดเราจะเพิ่มพลังให้นายเพื่อไปต่อกรนะฮะต่อกรกับนกสายฟ้าในวันพรุ่งนี้นายจะเป็นตัวหลักของทีมเราคู่กับโกเลมเอาล่ะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในรายการโปเกมอนโกเดอะซีรีส์ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขณะนี้เวลา 5:46 นาทีครับวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นการมาของนกในตำนานตัวที่3ครับทันเนอร์หรือว่าแซปดอสนั่นเองครับผมวันนี้ผมก็จะมาเตรียมตัวหามอนไปล่านะฮะจัดสกิลอะไรไปซึ่งทันเนอร์เนี่ยบอกข้อมูลหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นนกสายฟ้าก็คือเป็นธาตุบินแล้วก็ธาตุสายฟ้าครับเพราะฉะนั้นตัวที่มันแพ้ธาตุเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นธาตุหินกับธาตุน้ำแข็งจริงๆธาตุดินมันก็แพ้แต่ว่ามันหักล้างกับธาตุบินไปครับทำให้คิดว่าโปเกมอนหลักๆที่ต้องเอาไปสู้กับมันน่ะก็คือหินกับน้ำแข็งนะฮะซึ่งโปเกมอนที่เป็นหินกับน้ำแข็งหลักๆเลยตัวแรกอ่ะผมคิดว่าที่จำเป็นก็คือบังกีราสครับผมเพราะบังกีราสจะเป็นธาตุหินอยู่แล้วในตัวแล้วก็จะมีสกิล2ที่เป็นสโตนเอจครับซึ่งเราก็ต้องหาให้ได้แต่ว่าผมไม่มีก็นั่นแหละบังกีราสจะเป็นตัวหลักที่ในการเอาไปล่านะฮะแล้วก็น้ำแข็งเนี่ยผมคิดว่าหาตัวดีๆยากมากครับต้องเป็นน้ำแข็งจ๋าๆเลยอย่างเช่นไอ้ลูจูล่านะฮะหรือลีน่าจังเพราะถ้าเอาลาปาสไปเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งก็จริงแต่มันมีน้ำด้วยครับมันจะทำให้เราโดนโจมตีหนักจะยันไม่ไหวนะครับน้ำแข็งไอตัวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเพียงแต่มันพลังมันน้อยอ่ะค่า CP มันน้อยก็เลยไม่เหมาะแล้วก็ที่น่าสนใจครับที่ผมคิดไว้ก็คือไอเจ้าหมูเนี่ยฮะเท่าที่ลองไปศึกษา CP มาแล้วไม่ธรรมดาครับสวินัพมันจะแปลงร่างเป็นหมูใหญ่นั่นแหละฮะก็ถือว่าใช้ได้ก็ถ้าใครมีหมูก็ลองปั้นมาเล่นกันได้แต่ว่าผมว่าหมู CP น้อยไปนะแล้วที่น่าสนใจอีกตัวนึงครับตัวนี้หาไม่ยากมากแล้วก็ถ้าใครเคยมีมาตั้งแต่เจนแรกๆเวิร์กมากครับนั่นก็คือเจ้าโกเลมฮะโกเลมนี่เป็นมอนโปเกมอนมามืดเลยนะเพราะว่าใช้ได้ในทุกสถานการณ์จริงๆนกในตำนาน 2-3 ตัวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นลูเกียฟิสเซอร์ไฟเออร์นะฮะเจ้าโกเลมเนี่ยชนะทางมากๆจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับไอ้โปเกมอนในตำนานชุดแรกมันเป็นตระกูลนกมันจะเป็นธาตุบินธาตุบินจะแพ้หินเพราะฉะนั้นทีมมอนที่มีหินจะชนะทางครับผมฉะนั้นใครมีโกเลมปั้นเลยฮะเวิร์คมากๆจริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันมอนที่ควรจะปั้นนะฮะที่จะเอาไปสู้กับทันเดอร์ก็จะเป็นพวกโกเลมบางยีรัสนี่ใครเคยไปล่าเลดไว้เยอะๆนี่สบายครับหาสกิลสโตนเอจเอาไว้นะครับท่า2ท่าแรกเป็นท่าไบก็ได้ผมยังไม่มีเลยเดี๋ยวว่าจะใช้ชาร์จ TM ชาร์จเปลี่ยนนะฮะว่าแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเลยฮะโอ้กดผิดเริ่มด้วยการตัวนี้แหละไม่รู้ CP อาจจะยังไม่สุดแต่มันวอนเดอร์ผมจะเอาไอเทมครับที่ได้จากการล่ามาเปลี่ยนให้มันละกันขอสโตนเอทนะฮะขอสโตนเอทแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนได้แรกมาเถอะนะสาธุไอ้เชี่ยเว้ยไฟบาสโอ้มันเปลืองรู้ไหมไม่ได้หาได้ง่ายๆนะฮะขออีกทีนึงละกันไม่อยากได้ไฟบาสเป็นกอซิล่าไม่อยากพ่นไฟขอก้อนหินโอ้มาแล้วได้แล้วครับผมโอเคเสียไป2อันเหลือ2อันส่วนฟาสTMนี่ถ้าไอรอนเทลผมจำไม่ได้ว่าคูลดาวน์มันนานไหมแต่ผมคิดว่าถ้าไบท์น่าจะดีกว่านะครับผมจะเปลี่ยนไอรอนเทลออกปั๊บได้ไบท์ก็โอเคหน่อย
พราะว่ามันจะตรงธาตุของมันด้วยครับผมมาบางีรัตด้วยสตาร์นัทอันน้อยนิดเราจะเพิ่มพลังให้นายเพื่อไปต่อกรนะฮะต่อกรกับนกสายฟ้าในวันพรุ่งนี้นายจะเป็นตัวหลักของทีมเราคู่กับโกเลมโอ้ยสตาร์ดัตก็ล่อยหล่อลงเรื่อยๆครับผมเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นสู้เขาลูกอัดเข้าไปอีกจริงๆอยากจะจับให้ได้ตัว IV ดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วฮะขอสัก 2,400 แล้วกันอ่ะอีกทีนึงสตาร์ดัตโอเคโอเคนี้น่าจะพอต่อสู้คนได้ในระดับนึงต่อมาครับอีกตัวนึงที่ผมจะเตรียมไปสู้ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเจ้าหมูน้อยสวินัพพลังวอนเดอร์ตัวนี้วอนเดอร์ด้วยครับแอทแทคเต็มดีเฟนซ์เต็มตอนนั้นได้มาตอนอีเวนต์น้ำแข็งนะฮะอีโวเลยก็สกิลลุ้นให้ได้สโตนเอจให้สโตนเอจมีปะวะถ้าไม่มีก็เป็นสกิลน้ำแข็งก็ได้ครับ2อันเพราะว่าบินแพ้น้ำแข็งแล้วบินก็ไอ้เราก็น้ำแข็งจะไม่แพ้สายฟ้าฮะอีโวไปเลยเปิดเด็กด้วยครับผมตอนนี้ขุนพลผมจะมีโกเลม1ตัวแล้วก็บางีรัต1ตัวครับที่สกิลเข้าแล้วก็เจ้าลูกหมูยักษ์มาแล้วขอสกิลน้ำแข็ง2อันนะไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากใช้ TM ชาร์จเปลี่ยนโอ้ยเฮ้ยมีสโตนเอจด้วยเหรอเฮ้ยพอได้อยู่แต่พลังน้อยเกินไปครับผมว่านี่คือท่าที่สามารถสู้กับทันเดอร์ได้ดีครับ2ท่านี้ก็เดี๋ยวลองเอาไปสู้ดูนะฮะโอเคก็หลักๆผมคงมีแค่3ตัวนี้ครับเพราะว่าลีน่าจังผมไม่มีสักตัวเลยแล้วก็ตัวนี้มันไปสู้ได้เปล่าผมไม่แน่ใจจริงๆตัวนี้ก็สู้ได้นะแต่พลังน้อยเกินไปครับผมไม่เวิร์กไลดอนจะเวิร์กไหมไลฮอนต้องมีท่าสโตนเอจครับผมถ้ามีสโตนเอจเนี่ยเอาไปสู้ได้ดีและท่าแรกแต่ท่าแรกมันไม่เวิร์คครับท่าแรกมันจะเป็นท่าต่อสู้มันจะแพ้ท่าบินนะดิก็แก้ขัดได้ใครมีไลฮอนก็เอาไปบวกครับแต่ต้องเป็นไลฮอนที่มีสโตนเอจนะย้ำอีกครั้งโอเคที่เหลือก็คงไม่มีอะไรผมอาจจะทำตัวนี้ผมอยากทำมานานแล้วฮะตัวสำรองของผมกว่าจะเก็บแคนดี้ครบนี่นานมากครับนั่นก็คือเจ้าลัคกี้นั่นเองเป็นบิสซี่ตัวแรกของผมมาฮะอยู่ไหนเจ้าลัคกี้113นะครับผมจำเลขมันได้มีแค่ตัวเดียวใน ID แล้วก็ไม่วอนเดอร์ด้วยฮะนั่งเดินบัดดี้ตั้งนานแต่ว่าพอได้ออกล่านกผมก็ได้ไอ้แรแคนดี้มานะครับก็เลยเอามาอัดให้มันลุยบิสซี่นี่ต้องลุ้นให้ได้สกิลแรกเป็นท่าเดิมนะครับผมส่วนท่า2นี่ถ้าเป็นไฮเปอร์บีมก็แรงอยู่แต่ถ้าใครอยากเอากันบ้านต้องได้สกิลแดชชิ่งเกรียมครับผมมาแล้วเขาบอกว่ามันคือถึกสีนะครับผมบิสสีโคตรถึกที่สุดในเกมครับโอ้ได้ท่าโอเคเลยฮะพาวกับไฮเปอร์บีม 2,001 จริงๆเอาไปเป็นตัวสำรองในการตีเลทได้แต่ว่าพยายามอย่าเอาไปใช้บ่อยเพราะว่ามันจะเป็นการทวงทีมนะฮะถ้าเอาจริงๆคือผมแนะนำให้ใช้บิสซี่เป็นตัวสุดท้ายเผื่อถ้าเราอยากจะเซฟไม่อยากเข้าไปรีจอยใหม่นะฮะก็เอาบิสซี่เป็นตัวสุดท้ายถึกๆยันไว้ตัวแรกๆก็อัดดาเมจไปจ๋าๆเลยฮะโอเคก็เรียบร้อยครับ EVO มอนหลักๆได้ทีมในการบุกนะฮะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ EVO เปิดเด็กไปเลยแล้วกันยังไม่ได้เปิดเด็กอีกหลายตัวเลย EVO ตัวนี้ Wonder ด้วยผมยังไม่ได้ทำทามาโอเลยนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อเป็นทามาโอก่อนจะมาใช่ป่าววะต้องทามาโอหรือทะผมจำไม่ได้อ่ะต้องตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะทามิต
าเมียวหรือเปล่าวะเฮ้ยถ้าผมตั้งผิดไปมันจะกลายเป็นแบ็กกี้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเหมือนจะตั้งผิดเลยวะไหนลองอีโวดูดิขำๆนะถ้าตั้งถูกจะกลายเป็นแบ็กกี้ไม่ใช่ดิมันต้องเอ็มอีดิอ่ะถูกเหรอโอเคครับได้แบ็กกี้เปิดเด็กแบ็กกี้นี่เป็นอีวีที่พลังไม่เก่งนะพลังน้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นถ้าในเกมในภาคหลักอ่ะมันจะเป็นตัวที่ถึกมากๆอันนี้สกิลเข้าด้วยเป็นธาตุมืดครับผมสวยงามเดี๋ยวว่างๆอาจจะเอาไปรีวิวครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเปิดเด็กให้หมดเลยครับคาบุโตะคาบุโตะตัวนี้ผมยังไม่มีคาบูท็อปครับต้องอีโวเลยมาไล่เปิดเด็กโอ้ยลืมกดลัคกี้เอ็กซ์โอ้โธ่ไม่ทันแล้วฮะไม่ต้องกดแล้วครับอีโวไปจะเสร็จแล้วโอ้โหคาบูท็อปเป็นธาตุน้ำกับธาตุหินเอาไปสู้ทันเดอร์ไม่ได้นะฮะเพราะมันบางด้วยอาจจะโดนสายฟ้าฟาดตายไปก่อนเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นธาตุหินนะมันยิงทันเดอร์แรงนะแค่มันโดนแรงด้วยเช่นกันนะแล้วก็เราจะมาอีโวตัวอะไรอีกดีตัวนี้ฮะตัวนี้เรายังไม่ได้เปิดเด็กหรือว่าเราเก็บไว้ก่อนดียังไม่ได้กดลัคกี้เอ็กเลยไว้ผมเก็บสะสมมอนเยอะๆแล้วผมก็อีโวใหม่อีกรอบเดียววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมแน่ตัวนี้ถ้าเป๊ะด้วยอ่ะเสียดายที่ท่า2ไม่ใช่น้ำแข็งนะครับถ้าเป็นน้ำแข็งมันจะตรงกับท่าตัวเองแล้วมันจะโอเคกว่าตัวนี้แนะนำเลยนะถึง TP น้อยแต่ว่าดูจากความถึกของมันนะครับ HP เยอะ Attack เยอะน่าจะเอาไปตีนกสายฟ้าได้ดีฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนเรื่อง Thunderจะได้ไม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะออกล่ากันครับผมเตรียมเลดพาร์ทแบบพรีเมียมไว้แล้ว5ใบถ้าไม่ได้อาจจะต้องเปย์เพิ่มถ้าได้เร็วก็จบคลิปเร็วนะฮะพรุ่งนี้ก็คลิปนี้คงได้ลงตอนเช้าส่วนคลิปล่าทันเดอร์ก็คงได้ลงอีกวันหนึ่งพอดีก็รอติดตามกันครับผมระหว่างนี้ผมก็ต้องจับโปเกมอนเพื่อเอาสตาร์ดัสมาอัพฮะต้องอัพนี่เพิ่มว่ะเดี๋ยวแรงไม่พอฮะถึงข้างหน้าไปก็จีก็จีบวกไปอีกได้อีก2ทีฮะก่อนสตาร์ดัสจะหมด 2,600 ว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะมันต้องเป็นก็จีตัวท็อปของผมเอาให้หมดหมดยังได้อยู่ได้อยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปการเตรียมตัวของผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์บอกให้กันบอกเอาไว้ด้วยนะฮะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันในคลิปล่าทันเดอร์ตอนนี้ไปนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ